หมายความว่ายังไงครับเพราะอย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยนายต้องย้ายไปอยู่หน่วยขุดแร่ดวนเลี่ยมทำไมถึงกระทันหันจังครับท่านก็น่าจะเคยอ่านรายงานที่ส่งไปก่อนหน้านี้แล้วนี่ครับอันที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพแรงงานกับสิ่งบันเทิงอะไรนี่สินะมันก็เป็นประโยชน์มากในฐานะที่เป็นความเห็นจากที่ปฏิบัติงานจริงท่านสัญญาว่าจะส่งไปเบื้องบนนี่ครับน่านะทางสำนักงานใหญ่ของสุริแอดเจาะจงตัวนายมาเลยนะไงก็ฝากด้วยล่ะสุริแอดเลือกผมเหรอครับอ๋อยังมีอีกเรื่องนะทางกองทัพเดสจะมีการปราบปรามที่อากิบาสตานะจริงเหรอครับอ้าวนี่ไม่รู้หรอกเหรอแล้ว AKB 0048ก็ไม่รู้สิคงโดนจับละมั้งก็ไม่ความว่านาจะได้เจอลูกสาวเร็วๆไงแน่นอนที่เรือนจำแล้วนะอากิบาสตาถูกเดสจู่โจมเหรอเอออีกเดี๋ยวก็คงออกข่าวนะไม่จริงนะแล้วพวกซิโร่ซิโร่เขาตอนที่22คณะสำรวจเข้าไปในคริสตัลเธียเตอร์แล้วครับย้ายทหารเข้าไปนะตรวจสอบความปลอดภัยแล้วแจ้งกลับมาด้วยครับแล้วก็ตรวจสอบการหายตัวไปของโอชิมายูโกรุ่นที่9แล้วครับดูท่าจะไม่สามารถควบคุมพลังที่เปลี่ยนไปของเซนเตอร์โนวาได้เป็นเซนเตอร์โนวาที่มารยาทแย่จริงๆเป็นคนใจร้อนเพราะเกิดกลางหน้าเราหรือไงนะทั้ง AKB 0048ทั้งคุณหนูก็หายตัวไปด้วยนะครับเจอรี่น่ะเป็นเด็กที่โชคดีนั่นเหรอว่าแล้วเชียวว่าเด็กคนนั้นเจอรี่เป็นดวงอาทิตย์ของฉันจริงๆคิริรัตไรฟ์เสียหายเครื่องยนต์หยุดทำงานค่ะไม่สามารถระบุพิกัดได้ค่ะเรากลายเป็นเด็กหลงทางไปซะแล้วก็แค่หนีออกมาจากสถานการณ์นั้นนี่นะที่เรายังรอดได้ก็ปาฏิหาริย์แล้วฉันจะไปดูคนอื่นต่อนะโทโมจินกับโคจิฮารุป้าป๋ากุ๊กแล้วก็พวกเคนคิวเซล่ะคะไม่เป็นไรหรอกคงจะหนีไปที่ศาลเจ้าเนี่ยพวกคนที่อากิบาสตาคงจะไม่เป็นอะไรนะเป้าหมายของเดสคือ00ถ้าพวกเรายังอยู่ชาวเมืองยิ่งอันตรายแต่ก็ไม่น่าจะลงมือกับพวกชาวเมืองเนี่ยค่ะคุณยูโก
ูโกะแล้วคะเธอคนนั้นเรื่องที่มิจังเป็นคนคอยแจ้งให้เดสรู้เนี่ยเรื่องจริงเหรอคะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะทำไมถึงทำแบบนั้นน่ะคุณซึบาซะฉันมีเรื่องจะขอร้องค่ะอะไรอะไรจะสอบปากคำกันเหรอเป็นถึงมิเนกิชิมินามิรุ่นที่5แท้ๆทั้งที่เป็นถึงเซนเตอร์โนวาคานาตะใจเย็นหน่อยสิจริงๆแล้วฉันเคยเป็นเซนเตอร์โนวาจริงๆหรือเปล่านะเฉันไม่รู้จริงๆเพราะว่ากลัวก็เลยถอยหนีไปกลางคันหนีเหรอคะหมายความว่าพวกเซนเตอร์โนวาเขาหายไปอยู่อีกโลกหนึ่งอย่างนั้นเหรอคะถ้าหากฉันยังเป็นอยู่ฉันเองก็คงพวกที่เป็นเซนเตอร์โนวาทุกคนจะไปที่โลกนั้นเหรอไม่หรอกเกือบทุกคนที่เคยเป็นน่าจะจบการศึกษาไปแล้วอะเงื่อนไขในการเกิดกับเงื่อนไขในการหายไปของเซนเตอร์โนวาไม่เหมือนกันเงื่อนไขการเกิดก็คือไลฟ์ที่อากิบัสตากับไลฟ์ที่มีสภาพอากาศแปรปรวนและไลฟ์ที่เกิดขึ้นระหว่างรบเงื่อนไขในการหายไปคือหลังจากตื่นขึ้นมาในฐานะเซนเตอร์โนวาแล้วถ้ายังคงพยายามไปให้สูงขึ้นกว่าเดิมเรื่อยๆจนกระทั่งได้รับประกายแสงสุดท้ายมาในตอนนั้นก็จะหายไปในโลกฝั่งตรงข้ามนั้นคุณยูโกะก็อยู่ที่โลกนั้นเหรอก็น่าจะอยู่ที่นั่นอยู่ในโลกที่พวกอาจังอยู่ยังไม่ตายคุณยูโกะยังไม่ตายแล้วคนที่ไม่หายไปล่ะคะหากความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะเปล่งประกายหยุดชะงักไปแม้เพียงนิดเดียวก็จะสูญเสียประกายแสงนั้นไปเซนเตอร์โนวาก็คือผู้ที่จะต้องมองไปยังเบื้องบนและก้าวขึ้นไปสู่จุดที่สูงขึ้นเสมอแต่ฉันกลับกลัวและหยุดก้าวต่อไปก็เลยจบการศึกษางั้นเหรอใช่จากนั้นก็ทิ้งชื่อมิเนกิชิมินามิรุ่นที่5และจบการศึกษาเพื่อที่จะหนีทั้งที่ยังไม่ได้แสดงพิธีจบการศึกษาเลยแล้วทำไมถึงมาเป็นตากล้องล่ะฉันอยากจะปกป้องนะเพราะจะได้อยู่ใกล้ซีโร่ซีโร่เพื่อป้องกันไม่ให้ใครหายไปมากกว่านี้อีกเอ๊ะงั้นทำไมอากิบะสตาร์ถึงโดนโจมตีล่ะนั่นก็เพราะเกี่ยวกับพ่อของฉันใช่ไหมคะด้วนเลี่ยมถูกค้นพบในช่วงต้นของศตวรรษที่21ธาตุชนิดใหม่ที่มีพลังสะสมอยู่ภายในรูปถ่ายหินงั้นเหรอคะถึงฉันจะเชี่ยวชาญเรื่องนี้ก็เถอะนะเมื่อประตูห่วงเวลาเปิดออกโลกนี้กับโลกอีกฝั่งโลกทั้งสองจะเชื่อมต่อกันแล้วนะโลกอีกฝั่งอย่างงั้นเหรอเธอก็เคยเห็นไม่ใช่เหรอมิจังถ้าเป็นอดีตเซนเตโนวามิเนกิชิมินามิรุ่นที่5ถ้าเป็นเธอแล้วก็หลังจากนั้นในตอนที่คนในยุคนั้นกำลังวิจัยดูอันเลี่ยมก็มีสิ่งมีชีวิตจากห้วงเวลาปรากฏตัวออกมามันก็คือคิราระเหรอดูอันเลี่ยมกับคิราระเราใช้ประโยชน์จากสองอย่างนี้ศูนย์วิจัยสึกุบะจึงพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเดินเรือระหว่างดาวเคราะห์ได้สำเร็จนั่นคือคิราระไรคิราระก็คือเจตจำนงของมนุษย์รูปแบบหนึ่งจะเรียกว่าจิตวิญญาณก็ไ
เมื่อทำปฏิกิริยากับสิ่งหนึ่งก็จะขยายพลังให้สูงขึ้นได้สิ่งหนึ่งนั้นไม่จริงนะใช่แล้วไอดอลไงแต่เดิมไอดอลในสมัยโบราณจะมีหน้าที่แสดงและสร้างความบันเทิงเพื่อเชื่อมต่อกับเทพเจ้าในโลกอื่นเรื่องนั้นน่ะอาจจะมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เป็นได้ถ้างั้นที่เดสต้องการจับเป็นซีโร่ซีโร่ก็เพราะว่าเพื่อใช้ประโยชน์จากพวกเธอกับคิราระในการทหารถ้าเป็นเซนเตอร์โนวาก็สามารถทำให้คิราระส่องประกายได้มากขึ้นที่อากิบาสตามีแร่ดิวอลเลียมจำนวนมหาศาลอยู่ฉันเป็นคนแจ้งไปทางโซดีแอคเองว่ามีปฏิกิริยาของดิวอลเลียมที่อากิบาสตาและมีแนวโน้มว่าจะเกิดเซนเตอร์โนวาขึ้นและผลลัพธ์นั้นก็พอเรื่องนั้นเลยเกิดเรื่องที่อากิบาสตาจะไปไหนนะจะไปคุยกับคุณพ่อพูดไปก็ไม่ได้เรื่องหรอกแต่ว่าเจอรี่ใจเย็นๆหน่อยทำไมทำแบบนี้คะอยากจะปกป้องเมมเบอร์ไม่ใช่เหรอคะกรุณาตอบด้วยค่ะเธอตั้งใจที่จะช่วยบรรดาเซนเตอร์โนวาที่หายไปเนี่ยช่วยเหรอคะในตอนที่ใครสักคนตื่นขึ้นในฐานะเซนเตอร์โนวาเกตที่เชื่อมกับอีกโลกจะเปิดออกถ้าผ่านเกตไปก็คงจะเข้าไปหาพวกอัจจังในนั้นได้ก็เลยยอมร่วมมือกับโซดิแอคและคว้าโอกาสเอาไว้เพราะงั้นก็เลยปิดไว้งั้นสิฟังแล้วสมเป็นมี่จังนะกะนานแล้วเลยว่าสักวันคงโดนผู้ชายเลวๆหลอกเอานะอาจจะตั้งใจทรยศเราแต่แรกแล้วก็ได้เป็นไปไม่ได้หรอกทำไมถึงเชื่ออย่างนั้นล่ะเพราะฉันเองก็คิดเหมือนกันนะสิฉันเองก็อยากจะช่วยทุกคนที่หายไปอยากพบอัจจังคุณซูบาสะเซนเซเซนเซเองก็อาจจะคิดแบบเดียวกันก็ได้นะเซนเซเซนเซด้วยเหรอใช่ก็เลยบอกให้ฟื้นฟูระบบเลือกตั้งและให้กำเนิดเซนเตอร์โนวาคนใหม่ยังไงล่ะเราช่วยได้จริงเหรอคะ ถ้ามีใครได้เป็นเซนเตอร์โนวาก็จะช่วยคุณยูโกะได้ใช่ไหมคะก็มีความเป็นไปได้อยู่นี่มันมาเรียนเหรอเจ็บมากช่วยด้วยเจ็บเพื่อนช่วยดีหน่อยช่วยดูตรงนี้ด้วยการติดต่อกับเซนเซเซนเซล่ะยังติดต่อไม่ได้เลยค่ะหน่วยสนับสนุนของโบตาที่ซึคุบะฟาวเดชั่นก็ติดต่อไม่ได้ค่ะเริ่มจะอันตรายแล้วนะหยุดการติดต่อซะค่ะเธอคิดว่าพวกเขาอยากจะช่วยอัจจังกับช่วยบรรดาเซนเตอร์โนวาจริงๆเหรออ๋อนอกจากนี้เธอเชื่อเรื่องของมี่จังจริงๆเหรอฉันคือชิโนดะมาริโกรุ่นที่7นี่เป็นเรื่องเดียวที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ปณิธานและชื่อที่ได้รับสืบทอดมาครั้งหนึ่งจะให้ทิ้งไปง่ายๆน่ะฉันทำไม่ได้หรอกซูซูโกะทำอะไรอยู่เหรอไม่มีที่ไหนที่เปิดดูได้เลยค่ะเอ๊ะเรื่องของซีโร่ซีโร่ไม่ว่าจะที่ไหนก็ไม่มีโฮมเพจที่บรรดาแฟนๆทำเอาไว้เลยค่ะพวกเดสลบทิ้งไปแล้วเหรอหรือว่าการควบคุมจะเข้มงวดขึ้นก็เลยลบไปเองก็เป็นได้นะคะไม่นะซีโร่ซีโร่เอ๊ะจะจบสิ้นไปทั้งอย่างนี้เหรอไม่เอานะฉันอยากจะเป็นซัมบัสึอยากจะได้รับสืบทอดชื่อนะอย่ามาตอนที่ลังเลสองที่สองใจสองใจสองใจ
งั้นเหรอนี่จังทำไปเพื่อช่วยบรรดาเซนเตอร์โนวาเหรอจะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะคานาตะต่อให้เป็นเรื่องจริงก็ตามเถอะใช่เราก็คงยกโทษให้ไม่ได้หรอกจิริขอโทษเรื่องเมื่อกี้นะที่บอกว่าคุยกับพ่อไปก็ไม่ได้เรื่องนะช่างเถอะที่นางอีสาพูดมาก็ถูกแต่ฉันคิดว่าจะต้องหาข้อยุติกับพ่อให้ได้ด้วยมือของฉันเองถึงตอนนี้จะยังไม่รู้ว่าควรทำยังไงก็เถอะเรื่องของคุณยูโกะน่ะเหรอฉันว่าจะเป็นเซนเตอร์โนวาล่ะเอ๊ะได้เป็นเซนเตอร์โนวาเพื่อเปิดประตูไปสู่อีกโลกและฉันจะช่วยคุณยูโกะให้ได้เรื่องนั้นไม่ไหวหรอกแค่จะเป็นเซนเตอร์โนวายังยากเลยแถมยังจะต้องเร่งระดับตัวเองขึ้นไปอีกนะฉันรู้ทั้งที่ยังไม่รู้ว่าซีโร่ซีโร่จะเป็นยังไงต่อแล้วเธอจะทำยังไงยังไงฉันก็ต้องเป็นให้ได้ฮะถูกจับสัญญาณที่ติดต่อไปที่อากิบาสตาร์สินะคุณสุภาษะจะให้โจมตีไหมคะตราบใดที่ยังมีอาวุธและเสบียงไม่เพียงพอก็ควรเรียกการสู้รบนะจะหนีเหรอคะเครื่องไม่มีคนขับมาแล้วค่ะเตรียมคิลล่าไดฟ์ทันทียังซ่อมแซมระบบไม่เสร็จค่ะเราไม่รู้ว่าจะไปโผล่ที่ไหนด้วยไม่เป็นไรเราจะมาจบสิ้นกันอยู่ตรงนี้ไม่ได้เดินเครื่องคิลล่าไดฟ์ซะชาร์จพลังงานแล้ว 85% อีก5นาทีถึงเดินเครื่องได้ค่ะเดสโจมตีเหรอตอนนี้กำลังรบกับเดสอยู่5นาทีถึงจะใช้คิลล่าไดฟ์ฉุกเฉินได้คุณสุภาษะคุณสุภาษะแฮสไปยานเปิดค่ะมี LAS ออกไปด้วยใครขับไปน่ะมีจังมีจังเหรอหนีไปแล้วเหรอหรือว่าเธอจะแจ้งเรื่องเรากับเจสน่ะฮะไม่จริงลาก่อน AKB 0048ของฉันไม่จังนี่คือการแสดงพิธีจบการศึกษาของมิเนกิชิมินามิรุ่นที่5ขอให้ฉันดูเท่ไปจนวาระสุดท้ายเถอะดูโกคาเดะあなたを抱いた気を知ってた鎖骨の形を知ってる白い質で少年อีก2นาที30วิค่ะกลับมาถึงพี่จังคุณตะกามินะเคยอยู่ใน LAS นะฮะWe'll be right back.
ม่ทันได้ร้องเพลงแองคอร์ก็ต้องหยุดครึ่งกลางๆทุกทีแต่ว่ามันก็เหมาะกับคนแบบฉันดีแล้วแล้วเหรอคะไม่ได้หมายความว่าจะยกโทษให้หรอกนะตอนนี้อยากได้คนช่วยเพิ่มอีกสักคนน่ะทำได้ยอดมากเลยเทคนิคการบังคับเครื่องที่โดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์เลยค่ะประทับใจมากเลยค่ะยอดเลย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 เฮ้ไปเลยปิ้งเฟี้ยวตึ้งตึ้งตึ้งขอบคุณมากเลยค่ะขอเรียกคุณพี่ได้ไหมคะจริงๆแล้วฉันแอบเชียร์เลยละค่ะคือหนูอยากจะช่วยคุณยูโกะนะคะเพราะงั้นมาเป็นกำลังให้พวกเราด้วยค่ะให้ตายสิได้แก้ตัวด้วยการกลับไปเป็นเคนคิงเซ่ซึ่งถ้าทำนี้นะเราเข้าจากนี้ไปไฟอิงเก็ตจะเข้าสู่กระบวนการซ่อมแซมขอให้ทุกคนรวบรวมข้อมูลของดาวดวงนี้ด้วยหรือว่าพวกเราหลงทางแล้วหรออ้าฉันเป็นดาวฉันเป็นแม่เหรอฝากตัวด้วยนะ